สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในงานที่เป็นตัวมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็วันนี้กระแสแรงมากก็จะเป็นตัวนิวไฮลักซ์แชมป์อย่างที่ทุกๆคนเข้าใจครับเราเป็นหงทองแก๊สดังนั้นตอนนี้ต้องใช้คำว่าเราดีใจมากๆนะครับที่ทำการทำเครื่องยนต์เบนซินอีกครั้งนึงเท่ากับว่าในตระกูล Vigo Levo เนี่ยไม่ทำเบนซินมาแล้วทั้งหมด8ปีนะครับตั้งแต่ปี2015ดังนั้นตัวนี้นะฮะเป็นข่าวดีของพ่อค้าแม่ขายเลยก็คือจะมีเครื่อง 2.0 นะครับแล้วก็ตัว 2.7 ดังนั้นตัว 2.0 เนี่ยจะเป็นเครื่องเดิมของตัวระบบของ Innova นะครับงั้นใน Innova เนี่ยหงทองทำไปค่อนข้างเยอะมากๆแต่เสียดายมากครับวันนี้ในงานมีแต่ตัวดีเซลนะครับแต่ทางหงทองได้ทำการสั่งจองไว้ทั้งหมด2รุ่นแล้วก็คือเป็นตัว 2.0 และตัว 2.7ไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับเพราะตัว 2.7 ก็จะเป็นเครื่อง Vigo ธรรมดาแต่ข้อดีก็คือจะกลายเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติไปด้วยส่วนตัว 2.0 เนี่ยจะเป็นเกียร์กระปุกนะครับก็คือพื้นฐานจะเป็น 1TR นะครับก็เป็นเครื่องที่เราใช้กันมากๆแต่ผมกำลังชื่นชมและกำลังคิดว่าด้วยการที่รถไม่ได้ถูกออกมาตั้งประมาณ 7-8 ปีแล้วคิดว่าอัตราทดเกียร์น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราต้องมาดูกันว่าในตัวเบนซินเนี่ยจะทำให้อัตราสิ้นเปลืองมันลดลงมากขนาดไหนครับในปัจจุบันตอนนี้ครับส่วนเรื่องด้านหลังในตัวของถังเนี่ยครับเดี๋ยวพามาดูกันตัวถังนี่นะครับก็คือในส่วนของยางอะไหล่เนี่ยผมคิดว่าไม่มีความน่ากังวลใดๆเพราะว่าในระบบที่ร้านเนี่ยเราทำรถรุ่นนี้นะครับที่เป็นถังด้านล่างเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าคันนะครับตลอด15ปีเนี่ยเราทำไปประมาณ 5,000 กว่าคันอย่างข้างล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นสไตล์ถังโดนัทพุ่มยางอะไหล่อันนี้ไม่มีอะไรมันคือพื้นฐานตัวคัสซีโครงเดียวกับตัวตระกูล Levo ดังนั้นเรามีแบบมีแผ่นเพลทอยู่แล้วเราทำรถรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็ถังที่ใส่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะวิ่งได้ระดับ400โลเลยนะครับก็จะเพียงพอกับในระบบทั้งหมดทีนี้ด้านบนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาทำออกมาเพื่อให้เข้าถึงคนได้เยอะมากดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโลจิสติกแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกค้าขายเนี่ยผมว่าเหมาะแล้วก็หลังจากการติดตั้งแก๊สเนี่ยใจจริงๆเนี่ยอยากดูอัตราทดเกียร์อีกครั้งและอยากได้ดูรถตัวจริงอีกครั้งนึงซึ่งตอนนี้นอกจากการติดตั้งแก๊สเนี่ยเราก้าวเข้าไปสู่อีกเรื่องนึงคือการลดแอดมิชชั่นนะครับทางเราเนี่ยได้ทำระบบการเทสเป็นมาตรฐานเอาไว้ซึ่งเราจะคำนวณเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลดคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับแล้วเป้าใน15ปีของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่เรื่องแก๊สแล้วตอนนี้เรากำลังมองว่าจะทำยังไงให้ผู้ใช้เนี่ยไปเกี่ยวกับเรื่องลดคาร์บอนเครดิตแล้วก็ในอุปกรณ์แก๊สในระบบปัจจุบันเนี่ยจะสามารถนะครับที่ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถคำนวณเรื่องคาร์บอนเครดิตและเอาไปยื่นขอลดในหน่วยงานต่างๆได้ตัวนี้จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่และเป็นเป้าหมายใหม่นะครับไม่ใช่แค่การจูนแก๊สให้มันสมบูรณ์แล้วแล้วทีนี้ครับในตัวปัจจุบันเนี่ยในเรื่องตรงนี้ฮะแอบเฉลยเลยนะครับมันจะมีการรวมไฟแนนซ์ด้วยนะครับเช่นรถพี่จะผ่อนอยู่ประมาณสัก60งวดนะครับก็จะเอาค่าการติดตั้งแก๊สเนี่ยเข้าไปรวมในไฟแนนซ์ด้วยและอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทางเราทางหงทองเองมองเรื่องนี้อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเรทในการติดตั้งอยู่หลายราคาตั้งแต่ระดับ 30,000 กว่า 40,000 กว่าระดับ 20,000 ต้นๆก็มีนะครับ 30,000 กว่าก็มีดังนั้นเนี่ยเป้าหมายคือรถคาดว่าจะส่งมอบให้เราได้ประมาณเดือนมกราซึ่งอันนี้ถูกผิดเดี๋ยวต้องรอนะครับแต่ก็บอกทุกๆคนนะครับแล้วก็ยังไงเราตัดสินใจออก2รุ่นครับก็คือตัว 2.0 แล้วก็ตัว 2.7 เพื่อมาทำเป็นเดโมแล้วก็ในระหว่างนี้ครับเราได้รับการติดต่อจากหลายๆส่วนนะครับก็คือจะมีเข้าไปลิงก์กับที่จะเป็นพวกรถต่างๆในหลายๆแบรนด์นะครับเดี๋ยวเตรียมเปิดตัวกันเร็วๆนี้นะครับก็มีการทำงานล่วงหน้าเกี่ยวกับรุ่นนี้มาแล้วสักระยะหนึ่งไม่น่ากังวลอะไรเลยฮะเพราะรถที่เราทำไปเนี่ยน่าจะตกประมาณเช็คเมื่อเช้าน่าจะประมาณ 4,000 กว่าคันถึง 5,000 คันเพราะรุ่นที่ใช้ตัว 2TR FE เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น Fortuner นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็น Vigo ด้วยนะครับส่วนตัว 2.0 นะครับที่เป็น 1TR จะใช้ใน Innova 2รุ่นนี้นะครับ3รุ่นเนี่ยเราติดตั้งไปอยู่แล้วไม่ต่ำกว่า 5,000 คันดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยกลับจะทำให้วงการแก๊สกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงยังไงเดี๋ยวคอยตามข่าวแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาอุปกรณ์ให้ดูจากที่บ้านนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาชิมลางมาบอกทุกคนไว้แล้วเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่ออีกทีนึงเร็วๆนี้ในทุกช่องทางขอบคุณครับ